สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ปลายสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่11เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ถึงวันเสาร์ที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานขอให้ท่านตั้งใจทำงานเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรหรือเรียนหนังสือเป็นไปตามกฎระเบียบของสถาบันแล้วท่านจะสำเร็จนะครับการเงินถ้ามีรายจ่ายเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับครอบครัวซื้อของเข้าบ้านความรักท่านจะมีความสุขกับคนรักของท่านหรือท่านที่ยังไม่มีคนรักอาจจะรับการแนะนำให้รู้จักคนรักนะครับด้านสุขภาพปัญหาช่องท้องเช่นท้องอืดท้องเฟ้อโชคลาภของท่านมาจากทางทิศเหนือผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานขอให้ท่านตั้งใจทำงานแล้วท่านจะบรรลุเป้าหมายที่ท่านวางไว้ส่วนการเงินมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์มาจากทางทิศเหนือนะครับความรักมีคนแนะนำให้รู้จักหรือถ้าที่มีคนรักแล้วจะได้รับเติมเต็มมีความสุขครับด้านสุขภาพถ้าระวังบริเวณช่องท้องเช่นทานข้าวมากเกินไปหรือทานขนมมากเกินไปหรือดื่มน้ำที่มีแก๊สเยอะโชคลาภของท่านมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับผู้ที่เกิดวันอังคารด้านการงานถ้ามีโอกาสที่จะทำงานด้วยการใช้ความรู้ที่ท่านมีอยู่ส่วนการเงินโชคดีมากเลยนะครับมีด้านการเงินเข้ามาหรือมีโชคลาภมาจากทางทิศใต้นะครับความรักช่วงนี้อาจจะเข้าท่านกับท่านหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่มีคนรักแล้วให้รักษาความรักกันดีๆนะครับแล้วมันจะก้าวพ้นผ่านอุปสรรคด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับสายตาบริเวณใบหน้าหรือปวดศีรษะนะครับส่วนโชคลาภนั้นยังจะมาจากด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เช่นมีผู้ใหญ่ให้โชคลาภท่านนะครับผู้ที่เกิดวันพุธด้านการงานจะมีการร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจใหม่ๆนะครับส่วนการเงินท่านจะใช้จ่ายเพื่อตัวเองหาความสุขใส่ตัวครับความรักก็เช่นกันมีความสุขมีคนแนะนำให้รู้จักหรือได้เจอคนรักบ่อยขึ้นด้านสุขภาพถ้าจะมีอาการเจ็บป่วยบริเวณไหล่หรือแขนข้างซ้ายเช่นมีได้รับวัคซีนแล้วก็อาการอาจจะมีปวดตึงๆนะครับส่วนโชคลาภของท่านมาจากทางทิศตะวันตกนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงานท่านอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือติดขัดนะครับขอให้ท่านอดทนแล้วก็ตั้งใจทบทวนงานการงานหรือการศึกษานั้นๆ นะครับส่วนการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายเยอะนะครับเช่นมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมรถหรือรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนความรักท่านกับคนท่านที่มีคนรักแล้วอาจจะมีความสุขกับการรับประทานนะครับหรือท่านที่ยังไม่มีความรักยังไม่มีคนรักอาจจะมีคนแนะนำให้ท่านให้รู้จัก
ทางสื่อออนไลน์ก็ได้นะครับด้านสุขภาพให้พึงระวังบริเวณใบหน้าหรือศีรษะท่านอาจจะมีอาการในการหายใจไม่ทั่วท้องนะครับส่วนโชคลาภของท่านจะมาจากทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ครับผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานท่านต้องตะลุยมุ่งมั่นขยายออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะบรรลุเป้าหมายที่ท่านต้องการส่วนการเงินท่านจะใช้จ่ายให้กับตัวเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้นความรักช่วงนี้ท่านต้องประคับประคองก่อนนะครับหากคนที่มีความรักหรือมีคนรักแล้วทอดทีทอดอาศัยแล้วก็เอาใจใส่ดูแลกันนะครับด้านสุขภาพให้ระวังบริเวณช่องท้องเช่นท้องเฟ้อหรือปวดท้องหรือมวนท้องนะครับส่วนโชคลาภของท่านมาจากทางที่จะวันออกผู้ที่เกิดวันเสาร์ด้านการงานเหนื่อยนะครับช่วงนี้เช่นการงานอาจจะติดขัดหรืออาจจะขัดสนเรื่องการงานเรื่องอาชีพได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ทำการค้าขายการเงินยังหมุนเวียนไม่ดีพอยังมีติดขัดนะครับแนะนำว่าให้จัดบ้านให้สะอาดนะครับจัดชัยภูมิให้ดีเพื่อแก้ไขให้การเงินจะได้ไม่ขาดสภาพคล่องมากไปส่วนความรักนะครับโอ้ดีจังเลยท่านจะได้เจอคนรักบ่อยขึ้นอยู่กับคนรักบ่อยขึ้นหรือท่านที่ยังไม่มีคนรักโอกาสนี้แหละที่ท่านจะได้เจอครับสุขภาพให้ระมัดระวังบริเวณไหล่หรือแขนข้างซ้ายเช่นโดนกระแทกถูกนะครับหรือลื่นล้มนะครับส่วนโชคลาภท่านก็จะมาจากทางทิศเหนือนะครับสำหรับสัปดาห์นี้แนะนำให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือหรือถ้ามีหากมีโอกาสแนะนำให้ไหว้ท้าวเวสสุวรรณหรือท่านพญาคุดนะครับแล้วท่านจะสมหวังและจะบรรเทาสิ่งต่างๆขอให้ท่านทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ